เว็บไซต์นี้นะครับก็สร้างเงินให้ผมมาแล้วนะครับ 40,000 กว่าเหรียญนะครับทำตั้งแต่นะครับปี2011นะครับมันก็สร้างเงินให้ผมมาตลอดนะครับแค่เว็บไซต์เว็บเดียวนะครับก็ทำเงินให้ผมสม่ำเสมอตลอดเวลานะครับเว็บไซต์ที่ผมให้ดูไปนะครับสร้างรายได้ให้ผมมาเกือบ10ปีแล้วโดยที่ผมไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยเป็นรายได้อัตโนมัติวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าถ้าเราป่วยอย่างเช่นเราป่วยโควิด -19 เราโดนกักตัวเราไม่สามารถไปทำงานได้ปกติอาชีพหรือว่าช่องทางการสร้างรายได้ของเรายังสามารถมาจุนเจือครอบครัวของเราพ่อแม่ลูกเมียของเราได้หรือเปล่าถ้าทุกวันนี้เรายังทำงานเพื่อที่จะได้เงินแทนที่จะให้เงินมันทำงานให้เราแสดงว่าคุณก็อยู่ในความเสี่ยงวันนี้ผมจะมาแนะนำ3อาชีพที่สร้างรายได้อัตโนมัติโดยที่เราแทบไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับสวัสดีครับผมเซียนเป็ดครับช่องผมจะเป็นช่องที่แนะนำการหาเงินออนไลน์ผมจะอัปเดตวิดีโอทุกวันอังคารพฤหัสและวันเสาร์ถ้าสนใจในการหาเงินออนไลน์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะส่งเทคนิคการหาเงินใหม่ๆไปให้ดูกันนะครับเมื่อเช้านี้ผมได้ดูข่าวนะครับเป็นนักแสดงตลกชาวญี่ปุ่นติดเชื้อไม่กี่วันนะครับก็ตายทันทีไม่มีวิกฤตไหนนะครับที่ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วก็กว้างขวางไปทั่วโลกเท่ากับวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 นี้แล้วนะครับในช่วงเจเนอเรชันของผมนะครับก็คือ Gen Y นะครับไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนะครับซึ่งมันกระทบอย่างเช่นปิดห้างนะครับเครื่องบินหยุดบินนะครับสายการบินก็ใกล้จะเจ๊งเราต้องโดนกักตัวอยู่ในบ้านนะครับไปไหนมาไหนไม่ได้ตามปกติซึ่งผลส่งผลกระทบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนคนตกงานนะครับอาชีพบางอาชีพเนี่ยไม่สามารถไปทำงานได้ถึงจะดูว่ามันเป็นข่าวเคราะห์นะครับแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีเช่นกันนะครับที่เราจะได้สร้างอาชีพหรือว่าปรับตัวนะครับเพราะว่าเราทำแบบเดิมเนี่ยถ้ามันมีวิกฤตแบบนี้มาอีกนะครับเราก็จะไม่รอดช่องทางหาเงินออนไลน์แบบปกติของผมนะครับผมก็ทำยิงแอด Facebook ขายของใน Lazada ใน Shopee นะครับขายคอร์สออนไลน์พวกนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ผมจะต้องเข้าไปนะครับหาสินค้าเรียนรู้นะครับเทคนิค Facebook GoogleLazada Shopee พวกนี้ผมต้องคอยอัปเดตตลอดนะครับว่าเขามีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถ้าผมหยุดผมไม่ได้อัปเดตข้อมูลนะครับผมก็จะล้าหลังสินค้าที่เคยขายดีนะครับวันนี้ขายไม่ได้เพราะว่ามันหมดเทรนด์แล้วทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำแบรนด์สินค้าตัวเองผมก็จะโดนสินค้าที่มีแบรนด์เข้ามาตีสินค้าผมเคยเอามาจากจีนนะครับตอนนี้คนจีนก็มาขายเองอาชีพพวกนี้นะครับหรือว่าการหาเงินพวกนี้นะครับถ้าเราหยุดก็เท่ากับเราถอยหลังถ้าเราไม่ได้อัปเดตข้อมูลเราก็ไม่ทันคนอื่นเขาซึ่งมันเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าเป็น active income ก็คือเราต้องทำเพื่อให้เงินเข้ามาแต่ที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือถ้าเราสร้างรายได้ที่สามารถมีเงินสดให้เราเข้ามาตลอดโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากก็จะเป็นอะไรที่ safe หรือว่าสร้างความอุ่นใจให้เราในยามที่เราป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าเราไม่สามารถไปทำงานได้ช่องทางทำเงินอัตโนมัติของผมเนี่ยนะครับเป็นวิธีที่ผมหาเงินอยู่นะครับใครที่มีช่องทางอื่นที่ดีกว่านี้หรือว่ากำลังทำอยู่แล้วก็ได้รับเงินอัตโนมัติก็คอมเมนต์แนะนำผมได้นะครับเผื่อว่าผมจะได้ไปฝึกนะครับทดลองทำอย่างอื่นเพิ่มเติมบ้างอาชีพแรกที่ผมจะมาพูดถึงนะครับก็คือการทำเว็บไซต์เสร็จแล้วก็ติดโฆษณานะครับโฆษณาที่ผมติดอยู่เนี่ยเรียกว่า Google AdSense เจ้าอื่นก็มีเช่นกันแต่ว่าเจ้าที่ให้เงินได้มากที่สุดเนี่ยก็คือ Google AdSense มันอัตโนมัติยังไงนะครับอย่างเช่นการทำเว็บไซต์เว็บนึงนะครับก็จะต้องจดโดเมนเราก็สามารถต่ออายุโดเมนแบบอัตโนมัติทุกปีนะครับก็คือมันจะต่อรายปีอัตโนมัติตัวเองนะครับโฮสติ้งเนี่ยมันก็เสียรายปีรายเดือนอยู่แล้วนะครับมันก็จะหักเงินอัตโนมัติเช่นกันส่วนแหล่งที่มันตัดเงินก็คือบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตเนี่ยเราก็ตั้งให้มันจ่ายเงินอัตโนมัติก็คือเวลาที่เราได้รายได้จาก Google AdSense หรือว่าแหล่งโฆษณาอื่นเขาก็จะโอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารของเราเราก็ผูกการจ่ายเงินของบัตรเครดิตเนี่ยกับบัญชีออมทรัพย์ของเราทีนี้มันก็จะทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเลยก็คือเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยความยากในการเริ่มต้นก็คือเราจะทำเนื้อหายังไงและความเสี่ยงในการที่จะสูญเสียรายได้ของมันเนี่ยก็คืออย่างเช่นอัลกอริทึมของ Google มันเปลี่ยนแล้วก็เราเว็บไซต์ของเราโดนแฮกก็คือแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามายึดโดเมนของเราประมาณนี้นี่คือความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราป้องกันความเสี่ยงไปหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถสร้างเงินกับมันได้อย่างอัตโนมัตินั่นเองครับถ้าคนที่เริ่มสนใจในการทำเว็บไซต์ติดโฆษณาแล้วนะครับจะเริ่มต้นยังไงดีอย่างแรกเลยที่ผมจะแนะนำเนี่ยคือเราต้องไปศึกษาข้อมูลกันก่อนนะครับเว็บไซต์ที่ผมจะแนะนำนะครับก็ชื่อว่า hooktalk.com กับอีกเว็บไซต์นึงก็คือ contentchifu
ูตรงนี้เราต้องศึกษาก่อนว่าการทำ SEO การทำเว็บไซต์ของเราเนี่ยให้อยู่อันดับต้นๆในคีย์เวิร์ดที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างใช้เวลาศึกษาเราใช้ช่วงเวลานี้ที่เกิดวิกฤตเนี่ยนะครับมาเริ่มศึกษานะครับว่าเราจะทำ SEO เนี่ยเราต้องทำยังไงจดโดเมนจดยังไงเช่าโฮสติ้งเช่ายังไงมันยากแค่ตอนแรกนะครับแต่พอทำเป็นแล้วนะครับมันก็เป็นเลยนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะมาไม่ทันหรือเปล่าคนบางคนเนี่ยชอบพูดตัดกำลังใจเรานะครับมาทำตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับถ้าเราเจอคนแบบนี้ให้รีบหนีให้ห่างเลยนะครับถ้าเราอยากจะทำอะไรแล้วเนี่ยนะครับเราอย่าไปฟังคนที่มาบั่นทอนกำลังใจเรานะครับให้เราไปหาคนที่เขาทำแล้วสำเร็จแล้วก็สอบถามเขาว่าทำอย่างไรและมีข้อควรระวังอะไรที่ควรระวังบ้างดีกว่าที่ยังไม่ทันเริ่มต้นแล้วก็บอกว่ามาช้าไปแล้วนะครับส่วนคอนเทนต์หัวข้อที่เราจะทำผมแนะนำเลยนะครับ4หัวข้ออันแรกก็คือสุขภาพอันที่2ก็คือความรักอันที่3ก็คือความมั่งคั่งและสุดท้ายก็คือความสุขยกตัวอย่างเช่นสุขภาพนะครับไม่ว่าคนจะผ่านไปกี่เจเนอเรชันนะครับกี่ยุคกี่สมัยสิ่งที่เหมือนกันหมดคือสุขภาพนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการทำให้ตัวเองสุขภาพดีการออกกำลังกายนะครับมันอยู่ในหมวดสุขภาพหมดเลยอย่างเช่นเราเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่เพิ่งเกิดมานะครับเราก็มักจะเจอปัญหาเดิมๆนะครับอย่างเช่นปวดท้องเจ็บคอปวดหัวสิวขึ้นอะไรพวกนี้นะครับมันจะต้องเจอซ้ำๆเดิมๆและคำถามที่เกิดขึ้นมันก็จะต้องเกิดซ้ำๆเดิมๆตรงนี้เขาเรียกว่า evergreen content หรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เราทำครั้งเดียวหากินได้ตลอดปีตลอดชาติคนที่มีปัญหาจะต้องนึกถึงคำค้นหานี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเว็บไซต์ที่ผมให้ดูนี้ก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Uber Suggest นะครับ Uber Suggest เนี่ยเป็นเครื่องมือค้นหาคีย์เวิร์ดฟรีเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็ค้นหาคำว่าเจ็บคอนะครับมันเป็นโรคประจำเลยนะครับที่ทุกคนต้องเป็นนะเป็นหวัดเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนนะครับผมตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ็บคอมีคนค้นหานะครับ 22,200 ครั้งต่อเดือนคำถามที่มักจะถามคือเจ็บคอกินยาอะไรลองเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับเจ็บคอแห้งปวดหูนะครับเจ็บคอมีน้ำมูกนะฮะหมวดสุขภาพเนี่ยจะเป็นหมวดที่ค่อนข้างจะการแข่งขันสูงแต่ถามว่าเราต้องกลัวไหมถ้าเรามีความชำนาญในการทำเรื่องบทความอะไรสักอย่างที่ให้ประโยชน์ต่อคนแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีผสมกับการทำ SEO ที่ถูกต้องเว็บไซต์เรามาทีหลังเราก็สามารถทำระดับขึ้นไปได้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราอาจจะสู้ในคีย์เวิร์ดบางคำไม่ได้แต่เราสามารถสู้ในคีย์เวิร์ดลองเทลได้นะครับมันก็มีโอกาสที่เราจะแรงได้มากขึ้นนะครับก็คือเว็บไซต์ใหญ่ๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาโฟกัสที่เป็นคีย์เวิร์ดยาวนะครับอาจจะเป็นโอกาสของเรานะครับตรงนี้ก็ไปศึกษานะครับเรื่อง SEO ตามเว็บไซต์ที่ผมบอกนะครับพอเรารู้แล้วว่าเราจะทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็เขียนบทความขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็สร้างแบ็คลิงก์นะครับให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยทำอันดับเรื่อง SEO เนี่ยค่อนข้างละเอียดเยอะนะครับคนที่สามารถอยู่อันดับ1ได้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปแกะไปแทร็กไปสปายดูได้ว่าเขาทำยังไงถึงขึ้นมาอยู่ที่อันดับ1นะครับเสร็จแล้วเราก็ลองทำให้ดีกว่าเขานะครับวิธีการมันก็ประมาณนี้ถ้าเราไม่สามารถสู้ตรงๆได้นะครับเราก็สู้ทางอ้อมสู้ทางตรงอย่างเช่นเขาไปทำคีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาสูงนะครับอย่างเช่นหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไปสู้ในคีย์เวิร์ดที่มีคนค้นหาหลักร้อยต่อเดือนแต่ว่าเราเน้นปริมาณก็คือ1บทความเนี่ยก็มีคนค้นหาวันละ 3-4 คนแต่ถ้าเราทํา100บทความล่ะทำพวกนี้นะครับมันเหมือนเป็นการสร้างทรัพย์สินนะครับก็คือเราไม่ได้หวังผลว่าจะต้องรวยภายใน1เดือน 2-3 เดือนแล้วก็รวยอะไรงี้ไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นการปลูกต้นม่วงนะครับมันต้องใช้เวลาในความแล้วก็ความอดทนนะครับถ้าเราอยากได้ปริมาณคนค้นหาที่แรงและเร็วเนี่ยเราก็ต้องใช้พวกคำค้นหาที่เป็นเทรนด์นะครับอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าอีก 2-3 วันนะครับคนก็จะค้นหาคำว่าช็อปช่วยชาตินะครับชิมช็อปใช้หรือว่าแจก 5,000 อะไรเงี้ยนะเราก็อาจจะทำคอนเทนต์นี่เตรียมเอาไว้นะครับพอเวลามีคนค้นหากระแสมันมาเนี่ยนะครับคนก็จะเข้ามาเว็บไซต์ของเราอย่างรุนแรงนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็รัฐบาลก็ให้เข้าไปเว็บไซต์นึงนะครับที่รับเงิน 5,000 นะครับก็จะมีข่าวอยู่ข่าวนึงว่าคนเนี่ยไปจดโดเมนนะครับชื่อเว็บไซต์เนี่ยนะครับเป็น .org.biz.info. อะไรประหลาดๆแล้วก็เป็นคำสะกดผิดนะครับเยอะแยะเลยคนพวกนี้เขาทำเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่ว่าเขาจะได้ทราฟฟิกเข้ามาจากกระแสที่ค่อนข้างจะรุนแรงนั่นเองนะครับแต่ระยะยาวแล้วนะครับก็ทำเป็นลองเทลคีย์เวิร์ดแล้วก็เป็นคำค้นหาที่ผ่านมาแล้วกี่ปีนะครับก็จะยังมีคนค้นหาอยู่ตลอดนั่นเองครับผ่านไปแล้วกับอาชีพแรกนะครับอาชีพที่2ต่อมาเลยก็คือการเป็นยูทูบเบอร์นะครับลักษณะเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันกับการทำเว็บไซต์นะครับแต่ว่า YouTube เนี่ยเป็นการทำคอนเทนต์จากบทความเนี่ยก็เป็นวิดีโอแทนซึ่ง YouTube เนี่ย
ราก็ไม่ต้องไปจดโดเมนเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนอกจากการที่เราจะต้องไปซื้ออุปกรณ์การถ่ายทำต่างๆมานะครับเพื่อที่จะมาอัดวิดีโอแล้วก็ตัดต่อวิดีโอนะครับส่วนรายได้ที่เข้ามานะครับก็จะเป็นจาก Google AdSense นะครับจากสปอนเซอร์จากคอร์สจาก Affiliate Link ก็คือเราสามารถหารายได้จากหลายทางในการทำวิดีโอ1วิดีโอให้ YouTube นะครับส่วนหัวข้อที่เราจะทำเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับเว็บไซต์ที่ผมได้บอกก่อนนี้ก็คือการใช้ Long Tail Keyword นะครับส่วนเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดเนี่ยผมก็ได้แนะนำไปแล้วในวิดีโอก่อนนะครับก็คือการใช้ YouTube Keyword Tool นะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับก็เดี๋ยวกดลิงก์ด้านบนเนี่ยเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับคีย์เวิร์ดเจ็บคอให้ดูนะครับว่าลองค้นหาแล้วมีคนค้นหาเยอะไหมใน YouTube นะครับผมก็เข้ามาที่ TubeBuddy นะครับแล้วผมก็จะเจอกับคีย์เวิร์ด Explorer ตรงนี้นะครับก็กด Launch Keywordแล้วก็ลองพิมพ์คำว่าเจ็บคอดูนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าคนค้นหาต่อเดือนเท่าไหร่นะครับ102นะครับคีย์เวิร์ดนี้น่าทำไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเจ็บคอเจ็บคอนะครับเจ็บคอต้องกินอะไรถึงจะหายนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับที่ผมบอกนะครับก็คือลองเทลคีย์เวิร์ดนะครับอันนี้ก็คือวิดีโอเสิร์ชนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเว็บเสิร์ชเนี่ยมียังไงนะครับเจ็บคอคือน้ำลายลำบากนะครับถ้าเราสามารถหาคีย์เวิร์ดที่มันมีทั้งในวิดีโอเสิร์ชแล้วก็เว็บเสิร์ชนะครับเราก็สามารถทำวิดีโอเนี่ยให้ติดใน Google ผลการค้นหา Google ก็ได้แล้วก็ติดในผลการค้นหาของ YouTube ก็คือจะได้แหล่งคนค้นหาจาก2ทางเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราก็ดูตรงนี้นะครับว่าวิดีโอเสิร์ชนะครับมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วก็เว็บเสิร์ชเนี่ยมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองยกตัวอย่างวิดีโอที่เป็น long tail keyword ให้ดูสัก1วิดีโอนะครับวิดีโอนี้ก็คือ AirPay Wallet นะครับผมก็ได้คีย์เวิร์ดนี้มาจากเครื่องมือค้นหานะครับก็จะมาดูตรงคีย์เวิร์ดนะครับก็จะมาดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมาจาก YouTube search นะครับก็คือคนค้นใน YouTube เนี่ยเป็นหลักนะครับจาก YouTube 64% แล้วก็จาก External เนี่ย 28% นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันครับตรงนี้นะครับคนค้นหาจาก Google เนี่ยก็ 39% เลยนะครับตรงนี้นะครับ external ตรงนี้นะครับก็ 28% เนี่ยมาจาก Google เลยนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับว่าถ้าเราสามารถหาคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาทั้ง Google แล้วก็ YouTube ได้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับตรงนี้วิดีโอ AirPay Wallet Shopee เนี่ยก็ติดทั้ง Google แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับก็เป็น external นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าคีย์เวิร์ดที่ผมได้เนี่ยนะครับผมก็ใช้คำว่า AirPay Wallet Shopee นะครับเพื่อนๆลองค้นคำนี้ดูทั้งใน Google แล้วก็ YouTube ดูนะครับก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าคีย์เวิร์ดลองเทลคีย์เวิร์ดเนี่ยมันคืออะไรนี่แค่วิดีโอเดียวนะครับแล้วดูรายได้มันนะครับตอนนี้ทำรายได้มาแล้วนะครับ28 เหรียญนะครับดูไม่เยอะใช่ไหมครับ28 เหรียญก็ประมาณเกือบพันนะครับแต่ลองนึกว่าถ้าเราสามารถสร้างวิดีโอแบบนี้นะครับ100 วิดีโอ500 วิดีโอนะครับวิดีโอเนื่องเนี่ยเราก็เป็นเรคคอร์ดนะครับวิดีโอ iPad หรือ Shopee เนี่ยผมก็เรคคอร์ดหน้าจอไว้ให้ดูนะครับว่าวิธีการทำยังไงนะครับมันก็ทำง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราทำวิธีแก้ปัญหาให้คนนะครับเราหามา100 ปัญหานะครับแล้ว100 ปัญหาเนี่ยมีคนหาตลอดเวลาสม่ำเสมอตลอดปีแล้วก็ตลอดไปแบบนี้นะครับมันก็จะมีรายได้เข้ามาตลอดนะครับมันก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็น passive income เลยทีเดียวตรงนี้ใครมองเห็นภาพเข้าใจทันทีนะครับก็จะรู้ว่ามันมีคำค้นหาอีกเยอะเลยนะครับที่ให้เราทำเราไม่จำเป็นต้องออกหน้ากล้องขนาดแบบนี้ก็ได้นะครับเราใช้โปรแกรมอัดหน้าจอนะครับแล้วก็พูดวิธีการขั้นตอนการทำนะครับวิธีการแก้ปัญหาแค่นี้เองครับใครเข้าใจตรงนี้เนี่ยกดไลค์ผมก่อนนะครับเพราะว่าผมกำลังจะบอกวิธีการทำเงินที่ยั่งยืนแล้วก็อัตโนมัติให้เพื่อนๆ เนี่ยไปทดลองทำเลยนะครับใครที่ทำเว็บไซต์ไม่ได้นะครับก็เริ่มต้นจากวิดีโอนี่แหละนะครับเริ่มต้นจากมือถือนี่แหละครับหรือว่าจะใช้เป็นพวกกล้องธรรมดาก็ได้ไม่ต้องแพงมากนะครับหรือว่าจะใช้เป็นพวกโปรแกรมอัดหน้าจอฟรีนะครับที่อยู่ในเน็ตเนี่ยเราก็อัดหน้าจอแล้วก็สอนคนนะครับแนะนำคนนะครับเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราก็ไปเปิดบทความอ่านให้เข้าใจแล้วก็ทดลองทำดูนะครับเอามาเรคคอร์ดเป็นวิดีโอแล้วก็สอนคนอื่นทำ SEO ใน YouTube ตามที่ผมได้บอกไปที่วิดีโอก่อนนะครับขั้นตอนการหาคีย์เวิร์ดใน YouTube ทำยังไงทำ title description tag ทำยังไงบอกไว้หมดแล้วนะครับถ้าใครจะเริ่มเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจาก YouTube เนี่ยก็ง่ายที่สุดละนะครับส่วนใครสนใจจะเริ่มทำ YouTube เนี่ยนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์เอาไว้ให้ดูนะครับเริ่มตั้งแต่วิธีคิดตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าจะทำยังไงนะครับก็ถ้านึกภาพออกก็ทำ long tail นะครับเราจะทำ100 long tail วิธีการแก้ปัญหาให้คนในหัวข้อสุขภาพ
ในหัวข้อ IT ในหัวข้ การลดความอ้วนหรืออะไรก็ตามนะครับก็ทำได้หมดเลยนะฮะมันก็จะเปิดกว้างนะครับทีนี้นะครับเราก็พอติดใน Google และ YouTube นะครับมันก็จะเริ่มมีรายได้มาหาเราอัตโนมัตินั่นเองครับส่วนปัจจัยที่จะทำให้วิดีโอตกลงไปเนี่ยมีไหมมีนะครับถ้าเราไปอยู่ในคีย์เวิร์ดที่มันมีการแข่งขันสูงคนทำวิดีโอใหม่ๆที่ดีกว่าเราอะนะครับแน่นอนครับวิดีโอของเราก็จะตกเพราะว่าวิดีโอของเราเนี่ยไม่มีการอัปเดตช่องเราไม่ได้อัปเดตหรือว่าเขาทำวิดีโอได้ดีกว่าเรานะครับแน่นอนเราก็ตกนะครับแต่ว่าถ้าเราไปทำในคีย์เวิร์ดที่การค้นหาไม่รุนแรงมากนะครับแต่ว่าเราเน้นปริมาณมันก็จะเซฟนะครับเพราะว่าคนที่เป็นช่องใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากจะเสียเวลามาทำในคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาไม่เยอะประมาณนี้อาชีพสุดท้ายนะครับอาชีพที่3นะครับก็คือการทำคอร์สออนไลน์นะครับความรู้ที่เรามีอะไรที่ทักษะที่เราทำได้ดีกว่าคนอื่นเราเอามาทำเป็นวิดีโอเราเอามาทำเป็นคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สออนไลน์เนี่ยแบบที่ผมทำอยู่นะครับก็คือทำใน Facebook Group นะครับอัพวิดีโอขึ้นไปปัญหาก็คือมันไม่อัตโนมัติซะทีเดียวนะครับก็คือเราก็ยังจะต้องมาคอยตอบคำถามหรือว่าดึงคนเข้ากลุ่มอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นอัตโนมัติเลยเนี่ยเราก็อาจจะใช้เว็บไซต์พวก Udemy นะครับหรือว่าเว็บไซต์ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับที่เป็นขายคอร์สออนไลน์นะครับแต่ว่าเขาก็จะได้ส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปถ้าเราจะทำเองนะครับเราก็อาจจะใช้เว็บไซต์แล้วก็ใช้พวกปลั๊กอินนะครับ WordPress ที่ทำเป็นคอร์สออนไลน์นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาง่ายกว่านั้นเลยนะครับถ้าเราไม่อยากจะวุ่นวายกับการใช้พวกติดตั้ง WordPress หรือว่าปลั๊กอินเนี่ยเราก็ใช้เว็บไซต์ที่ให้บริการในการทำคอร์สออนไลน์อย่างเช่น Teachable นะครับยกอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็คือของ True How นะครับหรือว่าของพี่หาวนะครับที่เขาทำคอร์สเกี่ยวกับ Lightroom นะครับก็ 1,750 บาทนะครับถ้าอยากจะได้เนี่ยก็โอนตังเลยนะครับโอนตังนี่นะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะครับหรือว่าจะกดซื้อผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับก็มีหลายคนนะครับนี่อย่างครูละเมียดออนไลน์นะครับนี่เขาก็สอนวิทย์คณิตอังกฤษนะครับนี่ครับทุกคนก็ต้องปรับตัวมาออนไลน์หมดแล้วนะครับขนาดคุณครูที่เขาติวเข้มเนี่ยเขายังมาออนไลน์เลยนะครับนี่บ้านบัณฑิตครับติวคณิตม.6นี่ทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับใครที่ไม่ปรับตัวนะครับก็รอวันที่จะสูญพันธุ์ไปนั่นเองครับนี่ครับเว็บไซต์ teachable.com ก็มีโปรนี่ครับ29 79 399นะครับตัวนี้เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศนะครับเมืองไทยก็เริ่มทำกันบ้างแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เป็น3ช่องทางที่หารายได้ออนไลน์แบบอัตโนมัตินะครับทบทวนกันอีกครั้งนึงก็คือคอนเซปต์ของวิดีโอนี้ก็คือถ้าเราไม่สามารถไปทำงานได้นะครับแต่ว่าเราอยากจะได้อาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนี่ยประสบการณ์ผมเนี่ยก็คือ3อาชีพนี้เลยนะครับก็คือทำเว็บไซต์นะครับทำ YouTube แล้วก็ทำคอร์สออนไลน์นะครับถ้าใครมีอาชีพอื่นที่น่าสนใจหรือว่าเป็น passive income แบบนี้นะครับก็ช่วยแนะนำใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมจะส่งเทคนิคหาเงินออนไลน์แบบนี้นะครับไปให้เพื่อนๆกดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับมีคำถามอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ